สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่9เมษายนกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมศิลสกุล เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เข้าสู่วันที่7หลังแผ่นดินไหวยังมีผู้สูญหาย6คนในพื้นที่ภูเขาควาเลียนรวมถึงสมาชิกครอบครัวโยอีก3คนคู่รักชาวสิงคโปร์และคนงานเมืองแร่จงเหออีกหนึ่งคนที่ยังหาไม่พบวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินภารก,กิจค้นหาต่อไปชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าได้กลิ่นเหม็นจากบริเวณใกล้เคียงคาดว่าอาจมีคนถูกหินทับอยู่บริเวณดังกล่าว ทันทีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวหน้าผาพังถล่มเกิดเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติสาขาตั้งมีไกด์นำเที่ยวตะโกนเรียกนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเนื่องจากเกรงว่าพวกเขาอาจได้รับอันตรายก่อนเกิดแผ่นดินไหว20นาทีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2คน 2> คที่หลบอยู่ในจุดพักอูกเจนอูนบนเส้นทางสำรวจธรรมชาติสาขาตั้งก่อนจะอพยพลงเขาอย่างปลอดภัยสามารถบันทึกภาพคู่รักชาวสิงคโปร์ที่สูญหายที่จุดชมวิวห่างจากจุดพักอูเจนอูประมาณ500เมตร 的的ยังข่าสส่วันที่7ของการเกิดแผ่นดินไหวภารกิจค้นหาและกู้ภัยบนเส้นทางสำรวจธรรมชาติสาขาตั้งยังคงดำเนินอย่างต่อเน,นื่องไกด์นำเที่ยวแซเหอเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คู่รักชาวสิงคโปร์อาจติดอยู่ที่นั่นขณะที่มีชาวบ้านเปิดเผยว่าได้กลิ่นเหม็นหึงบริเวณใกล้เคียงจุดพักซันเจนอ,อูจึงคาดว่าอาจมีคนถูกหินทับอยู่บริเวณดังกล่าว นอกจากคู่รักชาวสิงคโปร์แล้วยังมีสมาชิกครอบครัวเยาวอีก3คนและคนงานเหมืองแร่จงเหออีกหนึ่งคนที่ยังหาไม่พบวันนี้เป้าหมายของการค้นหาอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่0.85ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติสาขาตัต้งซึ่งถิ่นค้นหาพบรองเท้าข้างหนึ่งตกอยู่แต่เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของสุนัขดมกลิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงสวมเสื้อกันฝนและกระจายกำลังคนไปตามแนวเขาเพื่อทำการค้นหาต่อไป ก่อนเกิดแผ่นดินไหวไม่กี่วินาทีผู้ขับขี่ได้รับข้อความเตือนภัยแผ่นดินไหวขณะวิ่งอยู่บริเวณอุโมง์เจียวชีตงจากนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนและมีก้อนหินน้อยใหญ่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องประชาชนในไถตรงและควาเลีียนบางส่วนบันทึกภาพขณะที่หินกำลังร่วงลงมาได้ คุณผู้ชมคะหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะนี้มีอาคาร42แห่งโครงสร้างหลักได้รับความเสียหายถูกจัดให้เป็นอาคารเสี่ยงอันตรายสีแดงในจำนวนนี้มี32แห่งในฮัวเลียน4แห่งในเทาหยวนและ4แห่งในนิวไทเปเตือนประชาชนให้ตรวจสอบบ้านพักของตนหลังเกิดแผ่นดินไหวหากมีข้อสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ที่บริเวณชั้นใต้ดินปูนที่หุ้มโครงสร้างของคานและเสาแตกออกเพดานสามารถมองเห็นโครงเหล็กเจ้าของรถที่จอดอยู่ต่างนำผ้าห่มมาคลุมเพื่อป้องกันแผ่นปูนที่อาจตออกลงมาสร้างความเสียหายอาคารพักอาศัยเหลียนหงตั้งอยู่ในเมืองจีหลงมีอายุมากกว่า44ปีมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ200กว่าคูวเรือนอาคารก่อสร้างด้วยสายทะเลทั้งหมดหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาปรากฏรอยร้าวที่กำแพงและเสามากมายสร้างความกังวลให้แก่ผู้พักอาศัยเป็นอย่างมาก เปล่าปีกี้呀ชงเย็นเดองเหรอ有些瓷砖会掉落啊นอกจากอาคารเหรียญหงแล้วอาคารพักอาศัย7ชั้นบนถน,นนนันเหวียน2ในเขตจ,จงลี่ของนครเทาเวียนก็ถูกจัดให้เป็นอาคารที่เสี่ยงอันตรายสัญญาณเตือนสีแดงปัจจุบันลูกบ้าน48คนจาก16ครัวเรือนอพยพออกจากอาคารเป็นการเร่งด่วนแล้วแฟลตนันจีฉังที่มีอายุมากกว่า60ปีถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอาคารเสี่ยงอันตรายด้วยเช่นกัน แม้ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาเปลี่ยนจากสัญญาณเตือนสีแดงเป็นสีเหลืองแต่ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ก็มีความกังวลไม่น้อยวันนี้เทศาบาลกรุงไทเปจะแถลงข่าวชี้แจงแผนการปรับปรุงแฟลตนั้นจีช่างโดยระบุว่าทางเทศาบาลได้มีการผลักดันมาหลายปีแล้วหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ยิ่งต้องผลักดันให้มีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนให้ผู้อาศัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นและยินยอมให้เกิดการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในไต้หวันพัฒนาฉากกั้นห้องที่คิดค้นโดยมูลนิธิชื่อจี้เพิ่มความเป็นส่วนตัวใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคลิลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติไต้หวันติดเทรนคำค้นหายอดนิยมในญี่ปุ่น อาสาสมัครมูล,ลนิธิชิจี้ร่วมกันประกอบฉากกั้นห้องพร้อมจัดเตรียมเตียงพับและผ้าห่มโดยอุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านี้ล้วนผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิลมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีขณะเดียวกันสามารถสร้างพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวด้วยทําให้ผู้ประสบภัยสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ เดิมแนวคิดการออกแบบฉากกั้นห้องนี้ริเริ่มตั้งแต่การสร้างพื้นที่พักผิงให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ควาเหลียในปีพุทธศักราช2561ขณะนั้นมูลนลิธิชิจีพบว่าผู้ประสบภัยจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวและมีปัญหาในการนอนหลับเนื่องจากต้องนอนในพื้นที่เปิดโลง่งด้วยเหตุน,นี้ปีถัดมาทางมูลนลิธิจึงได้พัฒนาฉากกั้นห้องที่มีคุณสมบัติกันไฟขึ้น การรายงานเหตุแผ่นดินไหวของสื่อญี่ปุ่นทำให้ศูนย์นพักพิงผู้ประสบภัยพิบัติไต้หวันกลายเป็นคำค้นหาย,ยอดนิยมบนแพลตฟอร์มโซเชียลของประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ชาวในญี่ปุ่นยังได้โพสต์รูปภาพเปรียบเทียบศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในโนโตะที่ผู้ประสบภัยต้องนอนกับพื้นขณะที่ศูนย์พักพิงของไต้หวันกลับมีฉากกั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวทั้งยังมีบริการอาหารร้อนและของใช้ที่ครบครัน ล่าสุดร้านเกี๊ยวแฟนชายชื่อดังปาฟังดินจีหรือเอ็ดเวก็มีกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษเช่นกันเมื่อวานนี้กองอนามัยกรุงไทพฯได้รับรายงานว่าวันที่7เมษายนมีประชาชน6คนไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้สั่งเกี๊ยวซ่าและซุปข้าวโพดหลังทานอาหารมีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ4รายมีอาการอาเจียนท้องเสียไปพบแพทย์แล้ว ล่าสุดร้านปลาฟังยืนจีมีรายงานกรณีต้องสงสัยอาหารเป็นพิษกองอนมามัยกรุงทเทพปได้รับรายงานจากโรงพยาบาลว่าเมื่อวันที่7เมษายนมีกลุ่ม6คนไปทานอาหารที่ร้านปลาฟังยืนจีสั่งเกี๊ยวซ่าและซุปข้าวโพดหลังรับประทานอาหารมีผู้มีอาการท้องเสียอาเจียน4รายเข้ารับการรักษาพยาบาลเช้าวันถัดมาโดยต้องสงสัยว่าอาหารเป็นพิษหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าสาขานี้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดต้องปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนด ด้านร้านป่าฟังยืนจีย้ำว่าจะรีบปรับปรุงทันทีและเนื่องจากเป็นกรณีต้องสงสัยร้านจึงยังคงเปิดให้บริการตามปกติคุณผู้ชมคะวัชพืชเป็นพิษกำลังลุกรานพื้นที่มากกว่า17เฮกตาร์ในจือเปิ่นไทตรงวัชพืชน,นี้มีลักษณะคล้ายดอกยิปโซฟิล่าหากสัมผัสหรือสูดละอองเกสรเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ เมื่อเร็วๆนี้ที่หมู่บ้านจือเปิลไทยตรงมีวัชพืชพิษซันตามาเรียฟีเวอร์ฟิลมีลักษณะคล้ายดอกไม้สีขาวดอกเล็กๆกำลังแพร่กระจายพันธุ์มีระยะเวลาออกดอกตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงตุลาคมบานแล้วจะมีลักษณะคล้ายดอกยิปโซฟิล่าทำให้หลายคนเข้าใจผิดเก็บมาโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อสัมผัสหรือสูดดมละอองเกสรจะทำให้เกิดอาการแพ้หากพบเห็นในป่าห้ามสัมผัสเด็ดขาด เมื่อสิบปีที่แล้ววัชพืชพิษนี้แพร่กระจายทั่วไต้หวันปีนี้ก็พบหลายแห่งในไต้หในทุ่งจะเห็นวัชพืชที่บานสะพรัง่งตามสถิติปัจจุบันมีพื้นที่ถูกวัชพืชน,นี้ลุกรานมากกว่า17เฮกตาร์เจ้าหน้าที่กำลังเร่งกำจัดพบกับ p t s Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ